ที่การตั้งค่าให้เครื่อง Sunmi V2 พิมพ์รูปภาพใบโอนเงินได้นะครับขั้นแรกให้โหลดแอปชื่อว่า RawBT มาเข้า Play Store นะครับ RawBT RAWBT ครับตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยพอติดตั้งเสร็จก็กดเปิดนะครับใช้งานครั้งแรกเราก็กำหนดสิทธิ์ให้มันกดคำว่าอนุญาตครับอนุญาตไปแล้วก็กดปุ่มคำว่ากำหนดนะครับกำหนดหน้าแรกนะครับให้เลือกวิธีการเชื่อมต่อเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็กดคำว่าเครื่องพิมพ์บลูทูธสีแดงๆอ่ะกดเข้าไปแล้วก็ให้มันสแกนหาเครื่องพิมพ์ในเครื่องนี้นะครับเครื่องพิมพ์ในเครื่องนี้จะชื่อว่า Inner Printer ครับก็กดลองพิมพ์ลองกดคำว่าทดสอบหนึ่งครั้งถ้ามันออกมาเนี้ยคือเรียบร้อยนะครับตัวแอปกับเครื่องพิมพ์เนี่ยเชื่อมต่อกันแล้วด้านล่างนะครับตรงที่เป็นไม้บรรทัดน่ะให้เช็คว่าเป็น2นิ้วนะครับนี่คือ2นิ้วก็จบแล้วครับก็ปิดแอปนี้ไปได้เลยขั้นตอนต่อไปเป็นวิธีการใช้งานแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แกลเลอรี่ของเครื่อง V2 นะครับตัวนี้ก็จะเจอรูปภาพที่เราโอนเงินไว้แล้วนะครับเลือกมาสักรูปนึงนะครับเวลาจะพิมพ์ก็ให้เลือกจุดๆๆด้านบนนี้มันจะมีเมนูชื่อว่าพิมพ์อยู่กดพิมพ์ไปเลยเนี่ยครับมันก็จะพิมพ์มาเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรมากมายลองดูอีกสักรูปหนึ่งพิมพ์นะครับอีกสักรูปหนึ่งแค่นี้ครับ